ามว่าพอใจไหมความพอใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะว่า1คือลดทำเวลาลงมาจากปีก่อนหน้านั้น80ลงมา79คือรถคันนี้ถ้าเข้าไปได้โดยสมบูรณ์แบบเนี่ยยังไงก็ต้อง7เราก็มีเป้าว่ายังไงก็ต้อง7แอบคิดว่าจะได้ดีกว่า 7.9 ไปได้เท่านี้ถือว่าพอใจไหมพอใจการลงมาแต่ละจุดของพอร์ทไมล์เนี่ยมันเป็นสวรรค์นะครับของทั้งทีมงานช่างคนทำรถแล้วก็คนขับก็ถ้าเร็วกว่านี้ก็เป็นไปตามเป้าแล้วฮะประสบความสำเร็จแล้วครับประสบความสำเร็จมากด้วยผมกับบอยก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงที่แบบทำได้ตามที่ฝันไว้ผมไม่รู้ว่าสำเร็จคืออะไรฮะแต่ผมก็นั่งทบทวนตลอดว่าสิ่งที่ผมอยากได้สิ่งที่ผมอยากให้เป็นในทางด้านการงานเนี่ยส่วนใหญ่อะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามที่ผมอยากโดยตัวผมเองโดยน้องๆโดยหลายๆคนรอบข้างพยายามให้ความช่วยเหลือเนี่ยดังนั้นผมก็ว่าผมก็ประสบความสำเร็จอย่างนึงเลยตั้งแต่เราลงมาผมเอาซีวิคคันแรกกลับมาผมใส่ร่มนะครับน้องๆบางคนผมก็ได้ยินนะครับบางคนโอ้ใส่ร่มด้วยเวอร์ว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจนทุกวันนี้ทุกคนรู้แล้วว่าความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนต้องดูรายการการแข่งขันแล้วก็ต้องเรื่องอายุเรื่องความปลอดภัยอันนี้นะฮะเป็นตัวแปรมากกว่าทุกวันนี้ก็เริ่มกลัวนะครับพูดตรงๆเพราะว่าตั้งแต่มีลูกเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะห่างหายออกมาจากวงการส่วนเรื่องแร็กเนี่ยถ้าไม่แก่มากเกินไปซะก่อนก็ยังจะรักต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าเลิกรักไหมคงไม่เลิกรักเลิกดูไหมนี่ไม่เลิกแน่นอนถ้ามีโอกาสที่จะสนับสนุนน้องๆหรือแม้กระทั่งลูกตัวเองเพื่อจะเป็นนักแข่งต่อไปในอนาคตจะทำครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยถือว่ารักในกีฬานี้เบื่อไหมผมว่าทุกคนมันก็แบบมีอารมณ์เบื่อคุณทานข้าวอย่างนึงทุกวันไม่ได้หรอกคุณก็ต้องเปลี่ยนอาหารบ้างวงการรถแร็กนะครับถ้าผมจะฝากจริงๆเนี่ยคือถ้าเทียบกับแต่ก่อนก็โตขึ้นเยอะนะครับก็มีช่วงนี้ที่ค่อนข้างเซาลงไปวงการรถควอเตอร์ไมล์เนี่ยนะครับหรือรถแดร็กเนี่ยคือมันเป็นการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตจริงๆแล้วมอเตอร์สปอร์ตในแต่ละอย่างเนี่ย ก็มีเสน่ห์ทุกอย่างแต่แตกต่างกันออกไปผมคิดว่าเป็นอย่างเดียวด้วยที่ทุกระดับชั้นทุกวัยนะครับแล้วก็รถทุกคันเนี่ยสามารถลงแข่งได้อย่างที่ทราบกันดีมันจะมีรุ่นแร็กเก็ตรถบ้านไปจ่ายตลาดรถไปส่งคุณพ่อคุณแม่ส่งลูกไปเรียนไปทำงานก็สามารถที่จะลงมาแข่งควอเตอร์ไมล์ได้ทุกอย่างมันมีแฮนดิแคปหมดมีเวลามีอะไรให้แข่งกับตัวเองแดร็กเรซซิ่งก็เป็นการแข่งขันรถยนต์อย่างนึงที่ดูง่ายเข้าใจง่ายไม่รู้ล่ะยังไงเข้าเส้นก่อนชนะแล้วก็เป็นอะไรที่ทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้นะครับไม่ใช่เซอร์กิตไม่ใช่ดริฟต์ซึ่งพูดตรงๆก็คือคนที่จะลงไปอยู่ในวงการนั้นได้ค่อนข้างจะต้องมีเวลาเป็นเหตุผลหลักๆที่ Drag Racing ประสบความสำเร็จนะในแง่ธุรกิจที่มีคนเข้ามาดูเยอะเพราะว่าเป็นการแข่งรถที่เข้าใจง่ายดูง่ายเขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตผมก็คิดว่าเป็นอย่างเดียวเลยนะที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสได้ใช้ความตั้งใจดูเนี่ยเพียงระยะประมาณ10วินาทีเองดูแว็บจบแล้วรู้ผลแล้วก็รอคู่ใหม่เข้ามาวิ่งอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ทางด้านที่ผมมองว่าผู้ชมเนี่ยสามารถซึมซับได้ง่ายนะฮะก็ฝากน้องๆครับในเรื่องของเซฟตี้อย่างแรกนะครับหมวกกันน็อกสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ขึ้นมาตามความแรงของรถครับที่จะมีโลบาร์ที่จะมีอะไรที่เขารีควายขึ้นมาเนี่ยก็ขอให้คำนึงถึงแล้วก็ผู้จัดเองก็ให้เคร่งกับเรื่องนี้หน่อยทางในแง่ของนักแข่งแล้วก็อู่รถเนี่ยดรากเรซซิ่งเสน่ห์ยังไงมันเหมือนที่ที่ประลองความเก่งความแจ๋วของแต่ละอู่กันอะว่าคุณมีความพร้อมคุณทำรถได้แรงไม่พังสามารถวิ่งจบตามกติกาอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมากมายคุณทำรถตามกติกาในรุ่นนั้นๆคุณมาวิ่งแล้วเร็วกว่าคุณก็ชนะไปพอบรรยากาศคนดูรู้สึกดูสนุกคนมาดูกันเยอะๆเนี่ยผมว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าแข่งอะไรอ่ะถ้าคนดูเยอะสนุกหมดอ่ะคุณแข่งอะไรก็ได้อ่ะแล้วคนมาดูคุณเป็นพันๆหรือเป็นหมื่นเนี่ยคนดูโห่ร้องโอ้โหมีคันนี้เป็นแฟนของเขามาถึงเขาตบมืออะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของแดร็กเรซซิ่งก็ขอฝากแฟนๆนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของหนูลิงหรือแฟนๆของรถส่งนมนะครับสำหรับซุปอัพปีนี้นะฮะ2014นะฮะโดยเฉพาะ Vigo เนี่ยนะฮะก็ช่วยกันเชียร์นะครับทีม PNC Garage นะครับเชียร์ทีมสหกรณ์โคนมหัวน้ำเย็นเชียร์รถที่พวกเรานำเสนอปีนี้ก็จะพยายามเตรียมรถให้พร้อมมากกว่าปีที่แล้วแอบหวังว่าจะทำเวลาให้ดีกว่าปีที่แล้วให้ได้ครับผมก็ยังมั่นใจว่าปีนี้ก็จะทำเวลาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับตัวนักแข่งนะเพราะว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับก็ติดตามเชียร์กันด้วยครับก็ฝากแฟนๆ PNC Garage แฟนใหม่ PNC แฟนบอยเทียนทองแฟน Vigo หรือใครที่ติดตามอยู่หรือไม่ได้เป็นแฟนแต่ว่าชอบดูการแข่งขัน Drag Racing ก็มาช่วยเชียร์ให้กำลังใจกันด้วยครับผมถ้าปีนี้มีโอกาสก็อยากจะขับเองนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วนะครับครับตอนนี้ทีมงาน PNC Garage ก็มาถึงสนามบุรีรัมย์นะครับก็มีส่วนของ Drag Racing เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นเกียรติของพวกเราทั้ง10อันดับเมื่อปีที่แล้วของ Soup Up นะครับที่ได้มีโอกาสมาวิ่งเปิดสนามก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าสนามก็ค่อนข้างใหม่ความพร้อมที่จะวิ่งแดกในค่ำนี้นะฮะอีกไม่กี่นาทีที่จะถึงเนี่ยณตัวรถเนี่ยพร้อมมากนะฮะก็เมื่อคืนดึกแล้วก็เอารถมาเลยผมคิดว่าเดี๋ยวต้องรอดูครับสำหรับตัวบอยผมมั่นใจว่าเขาพร้อมเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในการขับที่ดีก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับฝากเชียร์บอยเทียนทองและเพียนซีกาลาด้วยครับบอยครับเมื่อวานวิ่งแล้วเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับก็ปลุกตัวคนขับขึ้นมาหลังจากหลับไปหลายเดือนแล้วก็อาจจะเป็นปีด้วยนะครับก็เมื่อวานก็สนุกสนานครับกับเพื่อนๆพี่เมื่อวานรู้สึกกลัวบ้างไหมครับบอยกลัวไหมไม่กลัวครับรู้สึกว่ารถนิ่งดีครับแล้ววันนี้วางแผนการขับอะไรไว้เรียบร้อยตามที่พี่หมายสั่งนะครับ คิดว่าวันนี้จะทำเวลาได้ดีกว่าเมื่อวานไหมฮะน่าจะได้นะครับน่าจะได้ okay. ก็ต้องดูว่าสภาพแทร็กเป็นยังไงนะครับแล้วก็รถที่เซตมาเป็นยังไงเมื่อวานก็เสียการตอนออกตัวเล็กน้อยแต่ว่าก็พยายามที่จะประคองรถให้ได้ในวันนี้ผมก็ได้แก้ช่วงล่างนะฮะจากเมื่อวานที่ยกล้อสูงไปหน่อยก็ในวันนี้เนี่ยปรับช่วงล่างแล้วก็บอกบอยว่าวันนี้รถน่าจะขับได้ง่ายขึ้นนะฮะน่าจะได้ดีนะบอยนะก็น่าจะได้ดีครับตัวผมเองก็กินเข้าไปเยอะพอสมควรจะได้ถ่วงหน่อยสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรถ Vigo ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับสนามใหม่แล้วก็คนขับซึ่งไม่ได้ขับมาแลมปีก็ถือว่าพวกเราพอใจกับผลที่ออกมานะครับโอกาสหน้าเราก็จะมาวิ่งสนามนี้อีกแน่นอนก็ฝากถึงเรื่องซูปอัพนะครับที่จะเกิดขึ้นปลายปีนะครับวันที่6ที่7ธันวาคมที่สนามบางกอกแบล็คแอเวนิวช่วยติดตามเชียร์พวกเราเพราะว่าน่าจะเป็นปีสุดท้ายที่คันนี้จะวิ่ง
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเวลาสำหรับคันนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วช่วยกันติดตามเชียร์และติดตามชมด้วยครับเจอกันซูบ้าปลายปีครับผมชื่อจิตกรลีลากนกครับที่รู้จักกันในวงการยุ้ยพิจิตรครับครับสวัสดีครับผมวิเชียรตั้งคุณพานิชครับเป็นผู้ดูแลรถกระบะส้มซิ่งเริ่มต้นของรถคันนี้นะครับก็ที่รู้กันครับเป็นรถกระบะมังกรทองอีซูซูมังกรทองเลยอ่ะถ้าเป็นกระบะเขาจะเล่นเครื่องมิตซูกันถ้าเป็นเครื่องดีเซลแต่เราเป็นเครื่องอีซูเราก็ยังรักในอีซูอยู่เพราะคือรถที่ป๋าซื้อให้พ่อซื้อให้คันแรกแต่ก่อนไม่มีความสามารถครับซื้อเครื่อง 1J อะไรไม่มีก็จะเอามาใส่เทอร์โบวิ่งบนท้องถนนใช้งานด้วยพอมีกำลังก็เริ่มมาเปลี่ยนเครื่องจุดเด่นของคันนี้เหรอผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เสน่ห์เพราะผมก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของส้มซิ่งมาก่อนก็เลยชอบว่ามันวิ่งได้โดยที่ยังเป็นฮาร์ดเฟรมอยู่เริ่มเปลี่ยน 2Jใช่ไหมตอนแรกก็ยังไปเกียร์ออโต้อยู่ก็ขี่เล่นโอเคมันก็แรงอ่ะโอ้ยใส่2Jเครื่องเดิมไม่ต้องทำอะไรก็แรงแล้วเริ่มมีกล่องมีเทอร์โบเพิ่มขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยจนเรียกว่าวิ่งถนนไม่ได้แล้วแต่มันก็ไม่มีคำว่าสิ้นสุดอยู่แล้วรถก็ทำนู่นทำนี่หน่อยแต่รถยังใช้งานอยู่จนตอนนั้นไปอยู่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่มีจัดแข่ง200เมตรเราก็เลยเอารถไปวิ่งไปลองวิ่งก็ได้รู้จักกับทีมช่างที่เชียงใหม่ก็เลยให้น้องเขาเซอร์วิสให้เลยเริ่มรู้จักกับพี่ยุ้ยเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วตอนที่พี่ยุ้ยขึ้นไปแข่งที่เชียงใหม่ก็ได้รู้จักกับพวกพี่ๆทีมงานที่ดูแลรถคันนี้มาก่อนแล้วก็เริ่มคุ้นเคยเริ่มรู้จักกันก็เลยได้โอกาสเข้ามาดูแลกระบะส้มซิ่งคันนี้พี่ยุ้ยเป็นคนที่มีสมาธินิ่งตั้งใจขับมากแล้วก็จะอยู่กับรถตลอดเวลาอะไรที่พอจะช่วยได้พี่ยุ้ยก็จะลงมือทำช่วยทันทีไม่เกี่ยงว่ามันจะเป็นยังไงงานอะไรพี่ยุ้ยจะช่วยหมดเริ่มต้นเลยผมไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่400เมตรเริ่มที่200เมตรโอเคก็วิ่งกับรถที่ทำมาแข่งจะเป็นเฟรมแบบไม่เต็มลำหรือจะเป็นเซฟิโลรถเบาก็พอวิ่งกับเขาได้โดยที่ของเราไม่ได้เยอะอะไรมากมายวิ่งครั้งแรกเลย14 15 16 17อะไรวิ่งมาหมดแล้วจนว่าดีที่สุดของเครื่องดีเซลอีซูของผมก็คือ14 3ตอนนั้นเครื่องซาเวิร์นเครื่องมิตซูก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้14ต้นจนว่าของเขาไม่พังแต่เราพังเราวิ่งกี่ทีก็พังเริ่มต้นตอนแรกก็ไม่คิดว่าเราจะไปสู้กับรถเก่งได้แต่พอเอาเข้าจริงๆมันไปได้แล้วก็เริ่มทำตั้งแต่วันนั้นเลยเราก็เลยมาเปลี่ยน 2J เครื่องเดิมมีเทอร์โบมีหัวฉีดมีกล่องแค่นั้นเองถ่วงท้ายเข้าไปวิ่งฟรีทิ้งถ่วงท้ายเข้าไปช่วงล่างก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษจนกระทั่งหลังจากนั้นได้มีสนามคลอง5เปิดขึ้นมาดูว่ามันมาตรฐานพอเริ่มมาไล่รถสนามที่มาตรฐานขึ้นก็เริ่มมีปัญหา
เฟืองท้ายแตกเขาขาดโอ้ปัญหาเยอะครับพอเราเข้ามาพอมาแล้วมันวิ่งไม่ได้แน่นอนอ่ะคำพูดที่ผมจำใส่หูจนถึงทุกวันนี้คือมึงเปลี่ยนรถเถอะเจอพวกที่เชียงใหม่ก็พูดนะบอกเปลี่ยนรถเถอะเปลี่ยนสปิโลเหอะผมว่าผมไม่เปลี่ยนเพราะผมชนะรถพี่แล้วหลังจากนั้นก็มาลงมาลองวิ่ง400เมตรเราไปวิ่งนี้กับไซฟิโลทั้งนั้นเลยใหม่ๆอ่ะมันไม่ใช่สู้เขาไม่ได้หรอกแต่ว่าเรายังหารถไม่เจอเรายังหาทรงไม่เจอเราก็เริ่มขยับอะไรเสียเครื่องเราไม่ได้ขยับเรามียังไงวิ่งอย่างนั้นแต่อะไรที่มันมีปัญหาสำหรับรถคันนี้จะเป็นระบบส่งกำลังระบบคัดยางเราก็มาหามาปุ๊บโอเคเริ่มวิ่งได้ครั้งแรกที่วิ่ง400เมตรเวลาไม่ดีเท่าไหร่แต่สมัยนั้นถือว่าโอเคแล้วนะกับยางนี้ตกวิ่งอยู่เกือบ13วิอะแต่ตอนนั้นเขาวิ่งอยู่กัน11กว่าโอเคพอทำปุ๊บมาวิ่งกับเขาได้แล้วแต่จุดเริ่มต้นอีกอย่างก็คือเกียร์โต้ที่เอามาใส่มันเริ่มมีปัญหา วิ่งดีที่สุดตอนนั้นก็คือเกียร์กระปุก 1J เนี่ยวิ่งดีที่สุด 10.4 แต่เกียร์แตกไม่ไหวซื้อเกียร์ก็เลยคุยกับพี่ชายว่าเอายังไงก็เลยลองสั่งเกียร์ Power Guide มาใส่เป็นเกียร์2สปีดปรากฏว่าเอามาแล้ววิ่งรุ่นอะไรไม่ได้เลยทำไงล่ะต้องขยับรถสิคราวนี้เพื่อจะไปวิ่งโอเพ่นเพราะเกียร์ออโต้ตอนนั้นโดนให้เลื่อนชั้นขึ้นไปวิ่งรุ่นใหญ่เลย